ในหัวข้อที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาการใช้การแจกแจงของ x bar นะครับเพื่อไปช่วยคำนวณหาค่าของความน่าจะเป็นนะครับโดยมีทฤษฎีบทที่สำคัญก็คือทฤษฎีบท central limit theorem นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับหัวข้อใหม่ก็คือการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับในหัวข้อนี้นะครับการเรียนของเราก็จะใช้มิวกับ x bar นะครับเป็นตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้นิสิตเห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางสถิตินะครับมี2แบบนะครับการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางสถิตินะครับมี2แบบก็คือการประมาณค่าแบบจุดหรือว่า point estimation แล้วก็การประมาณค่าแบบช่วงหรือว่า interval estimation นะครับสำหรับการประมาณค่าแบบจุดเนี่ยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเลือกตัวสถิติขึ้นมาประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับจากตัวอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าเรานิยมที่จะเอาตัว x bar ไปประมาณมิวนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวสถิติที่ง่ายนะครับแล้วอีกทั้งเรายังพิสูจน์ได้ด้วยว่า expectation ของ x bar เนี่ยเท่ากับมิวนะครับในทางสถิติแล้วก็จะเรียกว่า x bar เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงของมิวนะครับนี่คือการประมาณค่าแบบจุดนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะประมาณค่าแบบจุดได้แล้วนะครับเรายังสามารถประมาณค่าแบบช่วงได้นะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือการเหมือนกับหา error bound นะครับของการประมาณค่าและเราจะให้ชื่อมันว่าช่วงความเชื่อมั่นนะครับหรือว่า confidence interval นะครับนิสิตนึกภาพตามนะครับถ้าคุณตามไม่ทันนิสิตนึกภาพว่าตอนนี้พอเราพูดถึงประชากรนะครับเรามีพารามิเตอร์ของประชากรตัวหนึ่งก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรซึ่งเป็นพารามิเตอร์มิวนะครับซึ่งนิสิตไม่รู้ค่านะครับการที่นิสิตไม่รู้ค่ามิวเนี่ยนิสิตสามารถก็ต้องประมาณมันถูกไหมครับนิสิตก็ไปเก็บตัวอย่างมาแล้วก็จะคำนวณค่าจากตัวอย่างเพื่อที่จะประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรหรือว่ามิวทีนี้เวลาประมาณค่าเนี่ยนิสิตประมาณได้2แบบคือแบบจุดกับแบบช่วงแบบจุดเนี่ยนิสิตอยากประมาณมิวแบบจุดนิสิตก็บอกว่าเอองั้นเราประมาณมิวด้วย x bar ไปเลยก็ง่ายถูกไหมครับสมมุติว่านิสิตอยากรู้ว่าความสูงของค่าเฉลี่ยของความสูงของนิสิตจุฬาเป็นเท่าไหร่นะครับนิสิตก็สุ่มหยิบตัวอย่างขึ้นมาคำนวณ x bar นะครับสมมุติว่าได้ความสูงเป็น168ซมนิสิตก็เอา168ซมเนี่ยเป็นค่าประมาณของมิวไปเลยถูกไหมครับ x bar เท่ากับ168ก็ประมาณมิวด้วย x bar เท่ากับ168นะครับแต่ในทำนองเดียวในขณะเดียวกันนิสิตก็สามารถเลือกที่จะประมาณค่าแบบช่วงได้ซึ่งมันดีกว่าในลักษณะที่ว่านอกจากนิสิตจะบอกได้แล้วว่า x bar เป็น168เนี่ยนิสิตยังสามารถเติมขอบเขตความผิดพลาดหรือว่า error bound ของนิสิตไปได้ด้วยนะครับซึ่งเราจะให้ชื่อมันว่าช่วงความเชื่อมั่นนั่นเองนะครับสำหรับไอเดียของช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยผมจะขอพูดจากตัวอย่างที่จะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นหลักๆเลยนะครับอ่ะสมมติว่าประชากรมีการแจกแจงปกตินะครับและนิสิตไม่รู้ค่าเฉลี่ยของประชากรมิวนะครับแต่นิสิตรู้ความแปรปรวนของประชากรซิกมาสแควร์นะครับสุ่มหยิบตัวอย่างขนาด n นะครับจะได้ว่าตัวเนี้ย x bar ลบมิวส่วนซิกมาโอเวอร์สแควร์รูท n เนี่ยมีการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับซึ่งก็ตรงกับในแผนภูมิที่เราเรียนมาล่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าประชากรมีการแจกแจงปกตินะครับรู้ค่าซิกมานะครับเพราะฉะนั้นใช้การแจกแจงปกติมาตรฐานอยู่แล้วนะครับพอใช้การแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับมันจะไปสู่ช่วงความเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับให้นิสิตนึกภาพตามว่าตัวนี้คือการแจกแจงปกติมาตรฐานถูกไหมครับทีนี้เนี่ยท่านนิสิตต้องการให้ตรงกลางเป็น 95% นะครับนิสิตต้องการให้ตรงกลางเป็น 95% นะครับก็แปลว่าหางๆ2ข้างเนี่ยนิสิตปล่อยไปเป็นข้างละ 2.5% ถูกไหมครับจากการเปิดตารางปกติการแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยนิสิตจะได้ค่าบนแกน x ตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับที่ทำให้พื้นที่ตรงกลางเป็น1เป็น 95% นะครับซึ่งก็ไปเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น 1.96 กับลบ 1.96 นะครับใครที่เปิดไม่เป็นก็ให้ย้อนกลับไปดู2ตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่เราฝึกเปิดตารางกันไปนะครับ 1.96 นะครับเป็นค่าบนแกน x ที่ทำให้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยเป็น 95% นะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือความน่าจะเป็นที่ c จะอยู่ระหว่างลบ 1.96 ถึง 1.96 นะครับก็คือ 0.95 ถูกไหมครับจากตรงนี้เนี่ยนิสิตก็เอามาตั้งเป็นสมการนี้ได้นะครับก็คือเปลี่ยนตัว c ให้เป็น x bar ลบมิวส่วนด้วยซิกมาส่วน square root n เพราะว่ามันเท่ากันนะครับหลังจากนั้นนิสิตจะทำการจัดรูปสมการใหม่นะครับเอา μ ส่วน square root n เนี่ยย้ายขึ้นไปคูณทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับ
นิสิตก็จะได้สมการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับลบ 1.96 คูณซิกมาส่วนด้วย square root n น้อยกว่าหรือเท่ากับ x bar ลบ mu น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.96 ซิกมาส่วนด้วย square root n นะครับทีนี้หลังจากนั้นเราจัดรูปใหม่นะครับจากสมการตรงนี้นะครับลบ 1.96 คูณซิกมาส่วนด้วย square root n น้อยกว่า x bar ลบ mu นะครับที่ผมวงเล็บปิดกายอยู่ให้นิสิตจัดรูปใหม่นะครับด้วยการย้าย mu นะครับไปฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายที่เหลือไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนิสิตจะได้ออกมาเป็นสมการนี้ถูกไหมครับมิวลบที่ผมจะไฮไลท์สีเหลืองนะครับแล้วกันจะได้มีจะได้ปีกาจะได้ไม่ตีกันนะครับอ่ะทีนี้ไอ้ตรงวงเล็บปีกาสีแดงเนี่ยผมก็มาจัดรูปใหม่นะครับมันก็จะได้ตัวนี้ถูกไหมครับก็จะได้ตัวนี้ถูกไหมครับก็คือจะได้มิวน้อยกว่าหรือเท่ากับ x barบวก 1.96 คูณกับซิกมาส่วนด้วย square root n นะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าผมเอาเจ้าตัว x bar ลบ mu เอา x bar ลบ mu นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.96 คูณกับซิกมาส่วนด้วย square root n นะครับปีกาสีเขียวตัวนี้นะครับไปจัดรูปใหม่นิสิตก็จะได้x bar ลบ 1.96 ส่วนด้วยคูณซิกมาส่วนด้วย square root n น้อยกว่ามิวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่จัดรูปเรียบร้อยนะครับนิสิตจะได้ว่ามิวเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือพารามิเตอร์ที่เราไม่รู้นะครับไม่รู้ค่าที่แท้จริงนะครับส่วนด้านซ้ายกับด้านขวาตัวนี้นะครับจะเป็นค่าที่เราคำนวณได้จากตัวอย่างถูกไหมครับ x bar เนี่ยเก็บตัวอย่างมาแล้วคำนวณได้ n ก็คือขนาดของประชากรซิกมาคือสิ่งที่กำหนดมาอยู่แล้วนะครับตัวที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาตัวนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าช่วงความเชื่อมั่นของมิวนะครับตรงนี้แหละนะครับคือสิ่งที่เราใช้ประมาณค่าแบบช่วงนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะขออธิบายให้นิสิตฟังในเรื่องของความหมายของช่วงความเชื่อมั่นอีกทีนึงนะครับค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยหรือว่ามิวเนี่ยเป็นค่าที่ฟิกซ์นะครับหรือว่าเป็นค่าคงที่นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ค่าที่แท้จริงนะครับ x bar เนี่ยเป็นค่าจากกลุ่มตัวอย่างนะครับที่เราได้มาเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากการเก็บตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้น x bar เองเนี่ยจะเป็นค่าที่เปลี่ยนไปตามตัวอย่างที่สุ่มได้นะครับแล้วจากสไลด์ที่แล้วเนี่ยผมพูดไปแล้วว่าสำหรับในเคสนี้เนี่ยเราจะได้มิวนะครับซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ของประชากรที่เราไม่รู้ค่านะครับหาช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยตัวมิวเองเนี่ยจะถูกบีบให้อยู่ระหว่าง x bar ลบ 1.96 คูณกับซิกมาส่วนด้วย square root n ถึง x bar บวกกับ 1.96 คูณกับซิกมาส่วนด้วย square root n นะครับความหมายของช่วงความเชื่อมั่นก็คือว่าเลขนี้นะครับ2เลขนี้จะถูกเรียกว่าช่วงความเชื่อมั่นและความหมายของมันก็คือว่าถ้านิสิตทำการทดลองไปเรื่อยๆนะครับถ้านิสิตทำการทดลองไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างช่วงความเชื่อมั่นแบบนี้ทุกๆครั้งที่ทำการทดลองนะครับประมาณ 95% ของการทดลองเนี่ยช่วงความเชื่อมั่นที่นิสิตสร้างเนี่ยจะคลุมค่าเฉลี่ยของประชากรมิวนะครับความหมายก็คือแบบนี้นะครับเพื่อให้นิสิตเข้าใจมากขึ้นเนี่ยผมได้ทำการจำลองจากคอมพิวเตอร์ให้นิสิตเห็นด้านขวานะครับของช่วงความเชื่อมั่นแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจะทำการสร้างการจำลองหรือว่าทำซิมูเลชันขึ้นมานะครับโดยทำซิมูเลชันขึ้นมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติมิวเป็น25ซิกมาเป็น4ตอนนี้สมมุติว่าเราทำแบบจำลองขึ้นมานะครับมิวเป็น25ซิกมาเป็น4แต่เราจะแอปว่าเราไม่รู้ค่าซิกมานะครับทำเหมือนว่าซิกมาไม่รู้นะครับเกิดขึ้นเสร็จแล้วนิสิตเนี่ยก็ไปสุ่มหยิบตัวอย่าง n เท่ากับ30ขึ้นมาจำนวน100ครั้งนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาพด้านขวาเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเล่าก็คือว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามิวเป็น25ถูกไหมครับแต่ก็แอบว่าทำเป็นไม่รู้นะครับผมก็จะขีดเส้นสีแดงไว้ที่มิวเป็น25ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยผมก็จะสุ่มหยิบตัวอย่าง n เท่ากับ30ขึ้นมานะครับครั้งที่1ผมสุ่มหยิบตัวอย่าง n ขนาด30ขึ้นมาผมสร้างช่วงความเชื่อมั่นคืออันนี้เดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับครั้งที่1ผมสุ่มหยิบตัวอย่าง n เท่ากับ30ขึ้นมานะครับสมมุติว่าหยิบได้24 26 27 27.5 28 24 24.5 25 25 26เก็บมา30ตัวปุ๊บผมคำนวณ x bar ออกมาเรียบร้อยนะครับ
ได้ x bar ออกมาเป็นค่าค่าหนึ่งสมมุติออกมาเป็น 27.6 นะครับผมก็เอา x bar ไปใส่สูตรเลยนะครับคำนวณไอ้เจ้าตัว x bar ลบ 1.96 หารด้วยเอ้ยคูณด้วยซิกมาส่วนด้วย square root 30กับ x bar บวก 1.96 คูณกับซิกมาส่วนด้วย square root 30คำนวณเรียบร้อยนะครับได้ออกมาเป็นช่วงความเชื่อมั่นพอได้ช่วงความเชื่อมั่นปุ๊บนะครับผมมาลากช่วงความเชื่อมั่นบนรูปนะครับลากไปเลยครั้งที่1สมมุติผมลากแล้วเป็นอย่างนี้นะครับลากแล้วเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือช่วงความเชื่อมั่นนะครับสมมุติผมลากใหม่อ่ะลากเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือช่วงความเชื่อมั่นนะครับที่ได้จากการทำการทดลองครั้งที่1นะครับหลังจากนั้นผมรีพีทอย่างเงี้ยไปจำนวน100ครั้งนะครับ100ครั้งทุกครั้งก็ทำไปนะครับซึ่งแต่ละครั้งนี้จะได้ช่วงความเชื่อมั่นที่ต่างกันถูกไหมครับเพราะว่า x bar มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามกลุ่มตัวอย่างที่นิสิตได้นะครับถ้านิสิตทำการทดลองแบบนี้100ครั้งนะครับทำไปผมให้คอมพิวเตอร์ทำให้เราหน่อยนะครับนิสิตจะเห็นว่าประมาณ95ครั้งเนี่ยนะครับเราจะได้ช่วงความเชื่อมั่นที่คุมเส้นสีแดงอยู่ก็คือคลุมค่ามิวอยู่นะครับมันจะมีบางครั้งที่เราทำการทดลองแล้วเราได้ตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้ช่วงความเชื่อมั่นที่ออกมาเนี่ยไม่คุมค่ามิวที่แท้จริงก็คือ25อยู่นะครับอย่างตัวอย่างในรูปตรงนี้นะครับผมจะขีดให้ดูนะครับตัวอย่างในรูปตรงนี้ผมขอซูมนิดนึงนะครับเนี่ยรูปนี้นะครับเนี่ย25เนี่ยคือค่ามิวที่แท้จริงนะครับที่ผมจะไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้นะครับนี่จะเห็นว่าเกือบทุกครั้งเลยนะครับเราจะได้ช่วงความเชื่อมั่นที่กินเส้นสีแดงหรือว่ามิวเท่ากับ25ไปหมดเลยนะครับจะมีบางครั้งเช่นครั้งเนี้ยนะครับทำการทดลองแบบแล้วได้ตัวอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่ไฮไลท์สีเขียวนะครับเป็นการทดลองครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้เกือบ20กว่าๆนะครับเกือบ30เนี่ยเราได้ช่วงความเชื่อมั่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่คุมมิวนะครับก็คือเราพลาดนะครับช่วงความเชื่อมั่นเราพลาดเพราะว่าตัวแซมเปิลที่เราได้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่คือความหมายของช่วงความเชื่อมั่นนะครับว่าช่วงความเชื่อมั่นที่นิสิตได้มาเนี่ยนะครับถ้าเราทำการทดลองไปเรื่อยๆเนี่ย 95% ของการทดลองเนี่ยมันจะคลุมค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของประชากรมิวอยู่นะครับอันนี้เป็นความหมายในทางสถิตินะครับจริงๆของคำว่าช่วงความเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราถามนิสิตเป็นการทำโจทย์จริงๆเนี่ยนิสิตไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายตรงนี้นะครับนิสิตซับคำนวณช่วงความเชื่อมั่นออกมาช่วงความเชื่อมั่นออกมาครั้งเดียวนะครับได้ตัวเลขตัวเดียวจบพอนะครับแต่ว่าอันนี้คือความหมายของช่วงความเชื่อมั่นจริงๆถ้าเกิดว่านิสิตไปทำงานเนี่ยนิสิตก็จะได้เข้าใจว่าตรงนี้คือความหมายของช่วงความเชื่อมั่นนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตก่อนที่จะทำโจทย์นะครับขอพูดอีกเรื่องนึงก่อนนะครับก็คือเรื่องของเลข 1.96 นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนช่วงความเชื่อมั่นจาก 95% ตรงกลางเนี่ยเป็นเลขอื่นๆนิสิตจะทำอย่างไรนะครับตอนแต่2สไลด์ที่แล้วเนี่ยเราพูดว่าช่วงความเชื่อมั่นคือตัวนี้นะครับเลข 1.96 เนี่ยมันโผล่มาได้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามาจากการเปิดตารางนะครับเราเปิดตารางให้ตรงกลางของเราเนี่ยเป็น 95% ถูกไหมครับพอเราต้องการตรงกลาง 95% เราก็ทำให้พื้นที่ด้านขวาตรงนี้เป็น 2.5% นะครับเราไปเปิดตารางออกมาเนี่ยจุดที่อยู่บนแกน x คือ 1.96 นะครับตรงนี้ทำให้เราได้เลข 1.96 ตรงนี้ออกมานะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะทำให้ตรงกลางเป็น 95% เสมอถูกไหมครับถ้านิสิตอยากจะเปลี่ยนช่วงความเชื่อมั่นจาก 95% เป็นค่าอื่นก็ทำได้นะครับวิธีการทำก็คือนิสิตวาดรูปออกมาก่อนอย่างนี้ทุกครั้งนะครับถ้านิสิตให้ตรงกลางเป็น1ลบอัลฟานะครับนั่นก็แปลว่าขอบนิสิตเนี่ยจะต้องรวมกันได้อัลฟาถูกไหมครับนั่นก็แปลว่านิสิตก็แบ่งไปให้ด้านข้างๆเนี่ยเป็นข้างละอัลฟาส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยด้านขวาก็จะเป็นอัลฟาส่วน2ด้านซ้ายก็จะเป็นอัลฟาส่วน2นะครับเมื่อรวมกันก็จะเป็นอัลฟาเอาอัลฟาไปรวมกับพื้นที่ตรงกลางซึ่งเป็น1ลบอัลฟาเนี่ยก็จะเป็น1ซึ่งได้พื้นที่ใต้กราฟพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่นิสิตจะใช้เลข 1.96 ได้แล้วนิสิตก็ใช้เลขอื่นๆได้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนช่วงความเชื่อมั่น 95% นะครับเป็นเลขอื่นๆก็คือเปลี่ยนเป็น1ลบอัลฟาคูณกับ 100% นะครับนิสิตก็ทำได้นะครับซึ่งเลขที่อยู่บนแกน x ตรงนี้นะครับที่ทำให้พื้นที่ด้านขวาเป็นอัลฟาส่วน2เนี่ยเราจะให้สัญลักษณ์มันว่า c อัลฟาส่วน2นะครับ
ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์แทนค่าบนแกน x นะครับที่ทำให้พื้นที่ด้านขวาเป็นอัลฟาส่วน2นะครับเราก็จะเรียกมันว่า c ห้อยอัลฟาส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเวลาหาช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยแต่เดิมนะครับนิสิตมีความน่าจะเป็นที่ x bar ลบ mu ส่วนด้วย sigma over square root n เนี่ยอยู่ระหว่างลบ 1.96 ถึง 1.96 นะครับเท่ากับ 0.95 ถูกไหมครับนี่คือแต่เดิมนะครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้านิสิตต้องการเป็นช่วงความเชื่อมั่นใดๆนิสิตก็ฆ่าเลขนี้ทิ้งนะครับแล้วเปลี่ยนให้เป็นอัลฟานะครับก็จะได้ความน่าจะเป็นที่ x bar ลบ mu ส่วนด้วย sigma ส่วนด้วย square root n อยู่ระหว่าง c อัลฟาส่วน2กับลบ c อัลฟาส่วน2ถูกไหมครับแทนนิสิตจะใช้ 1.96 นิสิตก็เปลี่ยนมาเป็นใช้สัญลักษณ์ c อัลฟาส่วน2นะครับตัวนี้เท่ากับพื้นที่ตรงกลางคือ1ลบอัลฟานะครับเพราะฉะนั้นเวลาหาช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยนิสิตก็ทำเหมือนเดิมเอา mu ส่วนด้วย square root n ไปคูณทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ด้านนี้เอา mu ขอโทษทีเอา sigma ส่วนด้วย square root n ไปคูณทั้ง2ฝั่งนะครับคูณของสมการคูณเรียบร้อยนะครับพอคูณเสร็จปุ๊บนะครับนิสิตก็ทำไงต่อครับก็จัดรูปนะครับทำให้มิวมาอยู่ตรงกลางให้ได้นะครับก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็น x bar บวก c อัลฟาส่วน2 sigma ส่วนด้วย square root n นะครับตัวนี้ก็จะเป็น x bar ลบ c อัลฟาส่วน2 sigma ส่วนด้วย square root n นะครับเสร็จแล้วได้1ลบอัลฟาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็คือช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่นใดๆนะครับ lower bound หรือว่าช่วงความเชื่อมั่นข้างล่างนะครับขอบของช่วงความเชื่อมั่นข้างล่างก็จะเป็น x bar ลบด้วย c alpha ส่วน2คูณกับ sigma ส่วนด้วย square root n ขอบเขตบนของช่วงความเชื่อมั่นก็จะเป็น x bar บวก c alpha ส่วน2คูณกับ sigma ส่วนด้วย square root n นะครับ